บริษัทวูดบิวลี่มีเดียกรุ๊ปจำกัดผลงานการผลิตสื่อโทรทัศน์รายการเช้านี้ที่ช่อง5เช่นเคยนะคะพบกับโบได้ในรายการเช้านี้ที่ช่อง5ทุกวันเสาร์ทางททบ5แห่งนี้ค่ะรายการคุณทำได้ทุกวันอังคารเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งนะคะคุณจะพบกับรายการคุณทำได้ค่ะกับอาชีพที่หลากหลายที่ไอจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกันค่ะรายการอร่อยแน่ช่วงสัมผัสความอร่อยกับอาจารย์เผ่าทองทองเจือยกกองกันมาถ่ายที่จังหวัดลำพูนเลยนะครับนี่ก็คือห่อนึ่งไก่นะครับอาหารพื้นเมืองนะครับของภาคเหนือไอเดียทูเดย์บายเฮฟเล่ไอเดียดีและคอนเซ็ปต์ดีๆสำหรับบ้านสวยๆขอบคุณค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการร้อยแปดพันไมล์สายยายสิทธิชนค่ะด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชปตท.ตระหนักดีว่าการดูแลทรัพยากรธรรมชาติดินน้ำป่านั้นยังไม่เพียงพอควบคู่กับการดำเนินธุรกิจและดูแลสังคมที่ผ่านมารายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านของไทยที่ศูนย์ศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถหรือที่รู้จักกันในนามศูนย์ศิลปาชีพบางไทรนั่นเองค่ะรายการทหารช่วยได้มันแรงมากมันมาแบบน่ากลัวเลยครับขึ้นเร็วลงเร็วครับลำบากเท่านั้นอดข้าว2วันเลยข้าไม่ได้ทหารลำบากนะป้าเพื่อมาเคยเจอแต่ไม่เคยเจอว่าเป็นแบบนี้บ้านต้องเสียหายอย่างเงี้ยที่หลับที่นอนไม่มีเหลือกันเลยนี่ครั้งแรกไม่ได้เอาเดินไปจะตัวท้าจุดเดียวต้องช่วยเหลือประชาชนทันทีเนี่ยคือไม่ต้องคิดไม่ต้องถามแล้วตัดสินใจทำได้เลยช่วยเหลือประชาชนด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทอย่างเต็มขีดความสามารถให้สมกับเป็นทหารของกองทัพบกและจะมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อก้าวสู่ปีที่จะพัฒนากองทัพบกสู่อนาคตด้วยเทคโนโลยีกรมน.เพื่อประชาชนความมั่นคงเกี่ยวกับแรงงานต่างชาติเยอะจนแบบเรากลัวคนไทยไม่มีงานทำจริงแย่งงานเป็นจังหวัดอุตสาหกรรมจังหวัดประมงมันจะมีอาชีพต่อเนื่องกันเยอะอ่ะมันก็ต้องใช้แรงงานมากเราก็ต้องอาศัยเขาเหมือนกันมันก็จะไปเจอสิ่งแวดล้อมดังด้านอากาศมลพิษสิทธิในการรักษาทุกอย่างก็ตามมาก็เดือดร้อนแหละหาคนใหม่อะไรประมาณนั้นแต่นี่เขามีหน้าที่คัดอย่างเดียวรายการคนไทยหัวใจเดียวกันคนไทยหัวใจเดียวกันศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปได้มุ่งเน้นให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้แก่สื่อมวลชนกลุ่มแกนนำนิสิตนักศึกษาเยาวชนประชาชนทั่วไปและนักการเมืองและตกผลึกความคิดร่วมกันในการปฏิรูปประเทศรวมไปถึงการร่วมกันคิดที่จะช่วยแก้ไขปัญหาในพื้นที่ตลอดจนการสนับสนุนและเสริมสร้างการปรองดองในสังคมให้สังคมไทยเป็นสังคมที่สงบสุขปราศจากการใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาและให้การสนับสนุนการพัฒนาและการขับเคลื่อนประเทศให้มีความเข้มแข็งมั่นคงอย่างยั่งยืนสารคดีกึ่งละครจารึกไว้ในแผ่นดินไอ้สุพ่อแกไล่ทุกคนนักการศึกษาอยู่ตามเดิมทีทุกทุกเดียวตาเลยกีเขาแกนี่ทับพ่อการศึกษาอยู่สูงกว่าทำไม่เลยไปแก่แจ้งงานอยู่ทับพ่อแล้วกินน้ำเลยไปแก่แจ้งงานอยู่ลูกป้าบ้านเดิมก็ทุกและสารคดีสร้างฝันเพื่อสันติสุขโครงการสร้างฝันเพื่อสันติสุขเป็นโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ในรูปแบบรายการสารคดีเนื้อหาของสารคดีเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเยาวชนและประชาชนจากหลากหลายสาขาอาชีพซึ่งเป็นผู้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมสินค้าและอาหารตลอดจนวิถีชีวิตของประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ซึ่งเป็นพหุวัฒนธรรมที่มีความงดงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะประจำท้องถิ่นบุคคลหรือองค์กรเหล่านี้ถือเป็นผู้ที่มีความเสียสละทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำความดีเพื่อแผ่นดินตามรอยพ่อในด้านการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ทั้งทางตรงและทางอ้อมเ
การณ์ในวันนี้ก็คือผมและกำลังพลถูกลอบวางผมบอกกับครอบครัวเสมอว่าสิ่งที่ผมรักที่สุดรองจากพวกเขาก็คือแผ่นดินไทยและในวันนี้ผมทำไม่ได้คุณอาจจะเป็นอีกคนที่ช่วยผมได้ก็อรมน.เสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนใต้หาก1คนเท่ากับต้นไม้1ต้น1ครอบครัวเท่ากับต้นไม้อีกหลายต้นกว่า60ล้านคนทั้งประเทศก็จะมีต้นไม้ที่สร้างความร่มเย็นอีกนับไม่ถ้วนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวต้นไม้กับกองทัพบกเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันประเทศไทยจะก้าวหน้าปวงประชาจะสุขสันต์มาร่วมร้อยเรียงหัวใจเดียวกันความปรองดองสมานฉันท์คือหัวใจสำคัญของคนไทยประเทศไทยจะมั่นคงได้ถ้าคนไทยรู้รักสามัคคีสปอตโฆษณาเอกชนบริษัทไทยเทพรสจำกัดมหาชนซอสปรุงรสอาหารตราภูเขาทองขวดเดียวให้คุณเจเช้าเจเที่ยงเจเย็นเจค่ำเจได้ไม่จำเจซอสปรุงรสอาหารตราภูเขาทองขวดเดียวจบรสจานเจพกพาขนาดใหม่145มิลลิลิตรลองเลยสื่อสิ่งพิมพ์สื่อวิทยุบริษัทวูดบิวตี้มีเดียกรุ๊ปจำกัด